หนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นแฟน Warhammer 40k ถามกันมากที่สุดเลยนะครับว่าจริงหรือที่ในอดีตเนี่ย Grey Knights เคยฆ่า Sisters of Battle และเอาเลือดมาฉลมดาบกับอาวุธวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะในปี876นะครับศตวรรษที่41นะครับบนดาวสำคัญทางศาสนาระดับ Imperial Cardinal World นะฮะก็คือดาวที่แบบมีโบสถ์มีวิหารสถานมากมายเนี่ยชื่อว่า Van Horn นะภายในวิหารนะครับ Basilica of Saint Mary เนี่ยมีรูปปั้นของ Emperor ตั้งตระหง่านอยู่ในวันนั้นเนี่ยพวกคนงานก็เข้ามาทำการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารนะครับแล้วก็เผลอเกิดอุบัติเหตุนะฮะทำรูปปั้นของ Emperor เป็นรอยแตกขึ้นมาทำให้มีไอ้วัตถุโบราณเนี่ยที่มันอยู่ในรูปปั้นเนี่ยนะครับเสียหายนะครับซึ่งไอ้วัตถุโบราณชิ้นเนี้ยมันเป็นที่กักขังดวงวิญญาณของเจ้า Bloodthirster Khar Jagannath the Unbound เจ้าปีศาจเนี่ยที่เป็น Bloodthirster แห่งคอนเนี่ยที่โดนขังไว้ในนั้นเนี่ยก็เลยแหกคุกโปร่งออกมาเลยนะครับแล้วก็ดวงวิญญาณของมันสปิริตของมันเนี่ยก็เข้าไปสิงร่างคนงานคนหนึ่งกลายเป็น Demon Host ขึ้นมาทันทีที่มันจุติเข้าไปสิงร่างเดมอนโฮสต์ได้นะครับมันก็ใช้ความสามารถของมันเนี่ยระเบิดคลื่นคำสาปโดยรอบออกมาเรียกว่า blood tide นะคลื่นแห่งเลือดนะครับซึ่งใครก็ตามที่โดนไอ้คลื่นพลังจิตคลื่นคำสาปเนี่ยกระแทกเข้าใส่เนี่ยก็จะกลายเป็นฆาตกรคลั่งไร้สติเลยนะครับซึ่งในบริเวณนั้นก็จะมีทั้งคนงานมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวิหารมีทั้งพวกนักบวชแม่ชีอะไรต่างๆเนี่ยทำให้พวกเนี้ยอยู่ดีๆก็คลั่งกลายเป็นฆาตกรโรคจิตนะครับแล้วก็วิ่งออกไปตามท้องถนนลากคนเข้ามาในวิหารมากรีดคอควักหัวใจบูชายันบนแท่นวิหารเลยที่บูชาเอ็มเพลอร์เนี่ยตอนนี้กลายเป็นแท่นบูชาแห่งคอนไปแล้วนะครับทำแบบเนี้ยออกไปลากคนเข้ามาเนี่ยเอื้อเบื่ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยติดต่อกันไม่หยุดเลย8วัน8คืนเลือดไส้หัวใจแบบศพเนี่ยกองเป็นภูเขาลาวกากะลงกะโลกอะไรเต็มไปหมดเลยกลายเป็นวิหารนรกไปเลยนะครับทำให้ไอ้การกระทำสุดเอ็กซ์ตรีมเนี่ยทำให้กำแพงกั้นระหว่างมิติกายากับมิติวาร์ปเนี่ยมันเบาบางลงทำให้พวกเดมอนเนี่ยมันทะลักออกมาได้นะครับบริเวณแถบนั้นของวิหารก็เลยกลายเป็นเขตของพวกเดมอนแห่งคอนไปเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะไอ้คลื่นพลังงานที่ไอ้คาจักนาติอันบาวบัตเทสเตอร์เนี่ยมันปล่อยวุ้มออกมาทำให้คนมันคลั่งแล้วฆ่าต่อไปเรื่อยเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยไอ้คลื่นนี้มันจะกระจายจนครอบคลุมทั้งดาวดวงนี้ไปเลยนะครับแต่แล้วในเช้าวันที่9นะเหล่าซิสเตอร์สแปเทิร์นะครับอาร์ตาโซโรริตาสนะครับของออร์เดอร์ออฟเดอะอูบอนชาริสนะครับถ้านึกไม่ออกก็เป็นชุดดำเกราะดำนะฮะก็เดินทางมาถึงนะแต่ว่าซิสเตอร์ก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่ดีนะครับต่อให้พวกนางเก่งกาจมีศรัทธาต่อเอ็มเพอเรอร์มากแค่ไหนเนี่ยแต่ก็โดนไอ้คลื่นคำสาปบลัดไทอันทรงพลังของบลัดเทสเตอร์คาจักนาติอันบาวเนี่ยครอบงำเข้าจนได้ทำให้พวกนางบางคนเนี่ยต้องคำสาปหันมาเข็นฆ่ากันเองส่วนผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับพวก Blood Letters นะพวกเดมอนแห่งคอนที่แบบเป็นตัวแดงๆดาบโตๆเนี่ยไล่โจมตีซะจนแบบแทบเอาชีวิตไม่รอดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเหลือผู้รอดชีวิตอีกไม่กี่นางเท่านั้นเองแต่แล้วก็พลันปรากฏนะครับเหล่าอัศวินเกราะสีเงินนะครับ Grey Knight Space Marines กลุ่ม Fourth Brotherhood ได้เดินทางมาถึงวิหารแห่งนี้แต่ต่อให้เป็น Grey Knights ที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้กับปีศาจก็ตามเนี่ยไอ้คลื่นพลังบลัดไทเนี่ยก็รุนแรงเกินกว่าที่พวกเขาเนี่ยจะฝ่าเข้าไปในวิหารได้ก็คือติดทั้งเดมอนติดทั้งคลื่นคำสาปเข้าไปก็ไม่สามารถจะต่อกรกับพลังที่ครอบงำเหล่านี้ได้พวกเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยครับลงดาบสังหารเหล่าผู้รอดชีวิตของ Sisters of Battle ทั้งหลายแล้วนำเลือดของพวกนางเนี่ยมาผสมกับน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ทำการลงอาคมลงไปบนอาวุธและชุดเกราะของตนเองทำให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Talisman of Purity นะครับเจิมนั่นแหละพูดง่ายๆคนไทยจะรู้จักกันดีนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากเลือดของพวกนางเนี่ยที่สามารถที่จะฝ่าทะลุคลื่นบลัดไทเข้าไปในวิหารได้สำเร็จนะครับนำโดย Grey Knight Librarians เนี่ย3ชีวิตเนี่ย
นำหน้าเป็นหัวหอกเข้าไปเลยบุกฝ่าเข้าไปในวิหารเลยท่องคาถาปัดเป่าพลังแห่งคอนไปด้วยนะครับพวกเหล่า Grey Knights Fourth Brotherhood กับ Librarian ทั้ง3ที่นำหน้าไปเนี่ยก็ฝ่าต่อสู้กับพวกเดมอนต่อสู้กับพวกสาวกลัทธิเหยียบย่ำซากศพเข้าไปจนไปถึงใจกลางของวิหารได้สำเร็จและที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็พบกับเจ้าเดมอนโฮสต์ของเจ้าบลัดเทสเตอร์คาจักรนาธีอันบาวพวกเขาต่อสู้กับเจ้าบลัดเทสเตอร์อย่างห้าวหาญและด้วยการเสียสละนะครับสละชีพของแชมเปี้ยนโอดานนะครับแห่ง Fourth Brotherhood นะครับพวกเขาก็สามารถเอาชนะเจ้าคาจักรนาธได้สำเร็จและก่อนที่วิญญาณของมันจะหลุดออกมาจากร่างนะครับเขาก็ทำพิธีสวดส่งวิญญาณนะครับbanish มันกลับวาร์ปไปซึ่งขับไล่ปีศาจกลับวาร์ปไปซึ่งเมื่อ banish มันกลับไปเนี่ยทั้งคืนคำสาปที่มาจากตัวมันทั้งเหล่าสาวกที่โดนมันอะไรครอบงำอะไรต่างๆเนี่ยก็หายไปด้วยพวกเดมอนอะไรนี่ก็โดนหายเข้าวาร์ปไปหมดเลยจึงปลดปล่อยดาวแวนฮอร์นกลับมาเป็นปกติได้ดังเดิมในที่สุดนะครับและนี่ก็คือวีรกรรมการต่อสู้ของเหล่าเกรย์ไนท์และการเสียสละของซิสเตอร์สแปเทิลนะครับผู้บริสุทธิ์และเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาของแอมเพอเรอร์เพื่อเอาเลือดของพวกนางเนี่ยมาทำเป็นทาลิสแมนออฟเพียริตี้ในการต่อสู้กับขานจักรนาที่มีพลังบลัดไทยในที่สุดนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชอบกันถามว่ามันเป็นแคนนอนไหมไอ้เนื้อหาตรงเนี้ยมันเขียนอยู่ในโคเด็กซ์เกรย์ไนท์ 5th Edition เมื่อปี2011นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมของคาจักรนาธิอันบาวเนี่ยในหนังสือเล่มเสริมของTabletop RPG ชื่อเล่ม Black Crusade The Blood of Tome ในปี2012เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยหนึ่งเลยมันไม่ได้เก่าขนาดนั้นผมว่ามันเป็นลอที่ค่อนข้างอัปเดตนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะครับ